โทรศัพท์เครื่องสีดำตกอยู่แถวๆนี้ไหมไม่เห็นครับลองไปดูตรงนั้นก่อนไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ้านายไอ้เด็กคนนั้นมันขโมยมือถือยังไปอ่ะถ้าตามกลับมาให้ฉันหน่อยสิใจเย็นนะครับเจ้านายเดี๋ยวผมเอากลับมาให้นะครับอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่ปังไม่กินด้วยหรอคะพี่ยังไม่หิวอ่ะพี่ฟังดูนี่สิโทรศัพท์เจอไปขโมยของใครมาผมไม่ได้ขโมยนะผมไปเก็บมาจากตรงโน้นถึงเราเก็บได้อะเราก็ไม่ควรเอากลับมาแบบนี้เราต้องรอให้เจ้าของมาตามหาแล้วก็คืนเขาไปโทรศัพท์นี่ยังใหม่อยู่เลยอะเขาคงตามหาอยู่แน่เอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้นั่นไงครับเจ้านายเด็กอยู่นั่นไม่ผมเก็บได้ไม่ได้ขโมยมาสักหน่อยทำไมเจอเป็นคนแบบนี้อ่ะพ่อเคยสอนเราว่ายังไงพ่อสอนเราว่าห้ามซ่อนหรือยึดของที่ไม่ใช่ของเราถ้าเรามีโทรศัพท์นี้เราก็โทรหาพ่อได้นะยังไงก็ไม่ได้เอาไปคืนเดี๋ยวนี้เด็กบ้าเอามือถือเจ้านายคืนมาเดี๋ยวนี้หนูขอโทษแทนน้องหนูด้วยนะคะเขายังเด็กอะค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรยกโทษให้น้องหนูด้วยนะคะนี่ค่ะมือถือของคุณขอบใจนะฉันยกโทษให้หนูพี่ขอโทษคุณนะเขาเร็วสิขอโทษครับโทรศัพท์นี้มันสำคัญกับหนูมากขนาดนั้นเลยเหรอคือพ่อผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วมีแต่พี่สาวผมที่ดูแลผมกับน้องสาวผมแล้วเวลาเราคิดถึงพ่อก็ต้องยืมโทรศัพท์คนอื่นโทรหาพ่อพอเถอะไปเก็บขวดเปล่าต่อได้แล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะเก็บเงินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ที่เป็นของเราเองเนี่ยขอบคุณไตรฉันมีเรื่องรบกวนเธอหน่อยนะเจ้านายครับของที่เจ้านายต้องการได้แล้วครับหนูน่าซื้อขนมมาฝากรับไปสิของนี้หนูรับไปไม่ได้หรอกค่ะไม่เป็นไรเอาไว้แบ่งน้องๆกินนะ
ขอบคุณมากเลยนะคะในถุงมีเบอร์โทรของน้าอยู่นะถ้าวันหน้าหนูต้องการความช่วยเหลือหนูก็โทรหาน้าได้ตลอดเวลาเลยนะไม่ต้องเกรงใจและถ้าหนูมีอะไรที่น้าพอจะช่วยได้น้าก็จะช่วยเหนื่อยหน่อยเนาะที่ต้องเป็นทั้งพ่อและก็แม่ให้กับน้องๆแต่คนซื่อสัตย์อย่างหนูน้าเชื่อนะว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตของหนูอ่ะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสู้ๆ